มีเรื่องเริ่มต้นเนี่ยพูดเรื่องหวยก็มาที่เรื่องของเศรษฐีใหม่เลยคนถูกหวยนี่นะครับรับทรัพย์12ล้านที่จังหวัดศรีสะเกษชื่อว่านายสุพิษศิราโชติอายุ56ปีทำงานเป็นพนักงานเวรเปรอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษได้นำลอตเตอรี่รางวัลที่1 2ใบนะครับได้รับเงิน12ล้านเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักเมืองศรีสะเกษโดยนายสุพิษเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวฝันว่าไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดป่าวัดหนองป่าพงอยู่ที่อุบลราชธานีนะไม่ได้ไปเสี่ยงเซียมซีเองนะฝันด้วยนะว่าไปเสี่ยงเซียมซีแล้วก็ในฝันเนี่ยบอกว่าได้เลข16มานะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณสุพิษก็บอกว่าได้ซื้อจากแม่ค้าที่มาเลขขายหวยโดยซื้อเลขท้าย16และ61ค่ะปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ครับดีใจนะครับจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ทำบุญแบ่งให้ลูกที่เหลือก็เก็บไว้ใช้จ่ายตอนยามเกษียณยามชรานี่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปเช่นเดิมเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตัวเองรักอาชีพพนักงานเวรเปรค่ะนี่นะครับอีกคนนึงนั้นก็เป็นสาวใหญ่ค่ะเป็นชาวศรีสะเกษนะคะชื่อว่าอัญชลีพรอนุสกุลเจริญพรต้องเรียกคุณอัญชลีพรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาด้วยญาติพี่น้องด้วยนะคะนำสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่1 2ใบรับไปเลย12ล้านไปขึ้นบันทึกประจำวันที่โรงพักขึ้นโรงพักสภ.เมืองศรีสะเกษนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับครอบครัวมาเที่ยวชมทะเลหมอกที่ผาหมออีแดงที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารศรีสะเกษจากนั้นก็ไปซื้อลอตเตอรี่แถวนั้นแม่ค้าเข้ามาเร่ขายอะค่ะพอรู้ว่าถูกรางวัลก็เลยมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานครับค่ะโอ้โหแล้วก็ที่กาฬสินธุ์เนี่ยชอบมากเลยคุณแสงจันทร์นันวิไลอายุ45ปีถูกเบาๆ6ล้านรางวัลที่1เหมือนกันก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ยางตลาดนะคะอันนี้มีที่มาที่ไปนะคุณแสงจันทร์เล่าให้ฟังบอกว่าฝันมีผู้ชายมาถอดเสื้อต่อหน้าเธอก็เลยไปตีเป็นเลขไม่รู้ตียังไงเหมือนกันนะคะแล้วจังหวะที่ไปช่วยงานศพเพื่อนบ้านมีแม่ค้าเร่มาขายลอตเตอรี่ก็เลยซื้อเอาไว้1ใบ972661มารู้ตัวว่าถูกรางวัลที่1ตอนออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวโอ้โหดีใจซะจนนี่เจ้าตัวบอกว่าเงินที่ได้ก็จะไปใช้หนี้ไปทำบุญแล้วจะจ้างหมอลำมาแสดงให้เพื่อนบ้านได้รับชมกันด้วยแบ่งปันความสุขนะคะที่เหลือก็เก็บไว้ส่งลูกเรียนค่ะครับก็บริหารเงินดีๆนะครับ6ล้านบาทสมัยนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะจังหวัดตราดคุณผู้ชมครับนายนิคิตสอนบัณฑิตอายุ45ปีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้นำลอตเตอรี่รางวัลที่1นะฮะ1ใบได้รางวัล6ล้านบาทไปแจ้งความไว้ที่โรงพักโดยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมารถของลูกค้าที่ร้านเนี่ยถอยชนกันหนึ่งในรถที่เสียหายเนี่ยเป็นรถเบนซ์จำทะเบียนรถได้ก็คือ661ก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่โดยตั้งใจจะซื้อชุด5ใบแต่หาไม่ได้ก็ได้มาใบเดียวนี่นะครับจำไม่ได้ด้วยว่าไปซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเจ้าของรถเบนซ์คันที่ชนกันเนี่ยก็น่าจะถูกรางวัลเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะถูกรางวัลที่1หรือไม่แล้วก็มีภาพของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับดาราจิตอาสาโชว์ลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1เลขท้าย2ตัว46ทั้งหมดเนี่ย169ใบโอ้โหเนี่ยฮะโดยในเพจของคนข่าวต้นประการได้โพสต์ภาพบินบรรลือฤทธิ์ถือลอตเตอรี่ปึกใหญ่มีข้อความระบุบอกว่าคนดีเทวดาเห็นงวดนี้จัดไปเบาๆ169ใบแล้วก็มีแฟนคลับของคุณบินก็ไปร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากเมื่อวานเนี่ยตรวจสอบอยู่ว่าเอ๊ะข่าวจริงหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปดูในเพจส่วนตัวของคุณบินเองเขาไม่ได้โพสต์ไงแต่เป็นของคนอื่นที่โพสต์เรื่องราวนี้ใช่ไหมเราก็เอ๊ะมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวง อะไรอย่างนี้เพราะ169ใบแต่ว่าคุณต้นปากการเนี่ยเชื่อถือได้เพราะเป็นผู้สื่อข่าว Workpoint อยู่ที่สมุทรปราการของเรานี่เองเป็นคนโพสต์อ๋อโพสต์โดยคนข่าวต้นปากการครับสองตัวนี่169ใบเท่าไหร่นะใบละ 2,000 ใบละ 2,000 ก็ 300,000 กว่าบาทใช่ 338,000 นะฮะใบหนึ่ง 2,000 บาทก็ได้เลขท้ายไงครับค่ะนักแสดงอีกคนนึงนอกจากคุณบินนะคะเฟี้ยวฟ้าวค่ะคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้คนนี้ก็ถูกบ่อยเพราะว่าซื้อเยอะงวดหนึ่งเนี่ยไม่รู้ซื้อกี่ใบแต่ว่าเวลาถูกนี่ถูกเป็นร้อยล่าสุดนี่ถูกเป็นร้อยใบเลยนะได้ทั้งเลขหน้า3ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเธอถูกเยอะที่สุดตั้งแต่เคยถูกมาดีใจเหลือเกินไม่เคยถูกลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะเธอเนี่ยซื้อมากถึง101ใบ101ใบอะค่ะนะ
คือซื้อไม่รู้กี่ใบนะแต่ถูกเนี่ย101ใบค่ะแล้วก็มีแบบถูกทั้งเลขท้าย2ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวคละเคล้ากันไปนี่นะครับนับรางวัลให้ไม่ถูกเลยนะแต่ว่าที่เธอให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนในงวดหลายๆงวดที่ผ่านมาที่เธอถูกนะว่าเธอบอกว่าถูกเพราะพญานาคค่ะเธอบอกว่าเจ้าตัวไปอัญเชิญใส่หัวใจพญานาคสร้างถ้ำให้พญานาคที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์อยู่ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วบอกว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะไปสร้างถ้ำต่อด้วยนะคะซึ่งดิฉันพยายามไปหาข้อมูลคุณเฟี้ยวฟ้าวอ่ะอยากรู้ว่าเธอถูกหวยมากี่งวดแล้วจดไม่ถูกอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะข้อมูลข่าวของเธอที่ว่าเธอถูกลอตเตอรี่เนี่ยเอาเนี่ยงวดล่าสุดนี้เนี่ยก็คือ101ใบแล้วก็มีที่เยอะๆอีกก็ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถูกไป90ใบตอนเดือนพฤษภาคมก็มีข้อมูลบอกถูก80ใบเมื่อสิงหาถูกอีก30ใบโอ้เยอะมากค่ะมีแล้วก็มีงวดที่ถูกแบบเล็กๆน้อยๆนะของคุณเฟี้ยวฟ้าวนะถูกที17ใบ18ใบอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนซื้องวดหนึ่งนี่เหมาแผงมาเลยป่ะเนี่ยต่องวดเนี่ยน่าจะซื้อไม่ต่ำกว่าเป็น100ใบอ่ะนี่นะฮะแล้วก็มีตัวเลขที่ทางรายการข่าว Workpoint ของเราเนี่ยนำเสนอข่าวไปแล้วก็มันบังเอิญเนี่ยนะฮะแหมเป้าเหรอคือจะบอกว่าไงเราก็ไม่ได้ใบหวยนะแต่บังเอิญมันไปตรงกันน่ะนะเมื่อวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่นะครับที่นำเสนอข่าวเจ้าแม่ตะเคียนทรายทองศรีประภาภัยที่วัดเขาถ้ำประทุนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่นะแล้วก็มีภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาขอโชคลาภเอาแป้งไปถูๆลูบๆคลำๆอยู่ที่ต้นตะเคียนบางคนก็เอามือถือเนี่ยมาส่องนะครับมาส่องแล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นเลข46นี่นะฮะวันนั้นก็น่าจะมีคนถูกหวยหลายคนนะค่ะแล้วก็ยังมีประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยก็ให้โชคหลายคนเพราะว่าเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนที่46ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าแม่ครับเลขโจไบเดนนี่เองเราก็เอ๊ะเดี๋ยวนะอายุโจไบเดนก็70กว่าครับมันอะไรอ๋อลำดับที่ของการเป็นประธานาธิบดีก็เลยกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้ใจคนไทยในงวดนี้ไปครับคือพอมันออกอะไรแล้วก็พยายามหาเหตุผลได้อะค่ะเออนะคะอ่ะก่อนหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์เองก็เป็นคนที่45ก็ไม่ได้มีผลอะไรครับนี่แหละค่ะ